สนับสนุนโดยปั้นพอสร้างผลตอบแทนพิชิตรางวัลใหญ่เมื่อลงทุนผ่านโปรฟิต้าและลงทะเบียนที่เว็บไซต์ LH Bank โทร1327กลับมาติดตามกันต่อค่ะผู้ชมการลงทุนมีหลากหลายรูปแบบนะคะอีกหนึ่งรูปแบบที่นิยมกันก็คือการลงทุนในทองคำค่ะหลายฝ่ายก็บอกว่าเป็นเซฟเฮเว่นอยู่นะคะในเรื่องนี้ LH Bank มีมุมมองอย่างไรให้คุณชัยไล่เรียงให้ฟังกันก่อนค่ะเราเคยได้ยินว่ามีเงินเรียกเป็นน้องมีทองเรียกเป็นพี่แต่ต้องบอกว่าณตอนนี้ทั้งโลหะเงินทั้งทองคำราคาก็ปรับขึ้นอย่างต่อเนื่องครับวันนี้ก่อนจะไปฟังความคิดเห็นคำแนะนำด้านการลงทุนจากผู้เชี่ยวชาญด้านการลงทุนของ LH Bank Advisory ดูกันหน่อยครับสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์ในปี2023ณตอนนี้เป็นจังหวะที่ยังน่าเข้าไปลงทุนอยู่หรือไม่โดยเฉพาะทองคำที่ตอนนี้มองว่าเป็นสินทรัพย์ปลอดภัยป้องกันความเสี่ยงกระแสของ Recession หรือว่าเศรษฐกิจถดถอยความไม่แน่นอนที่เกิดขึ้นในปีนี้มาชัดเจนยังจะคงถือทองต่อเนื่องไปได้หรือไม่นี่คือคำถามที่ท้าทายทีเดียวนะครับถ้าไปตรวจสอบราคาทองคำณเช้าวันนี้ยังขยับอยู่ใกล้เคียงระดับ 1,930 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนต้องบอกก่อนนะครับว่าราคาทองคำณวันนี้ที่เราจัดรายการกันก็คือวันจันทร์ที่23มกราคมสูงที่สุดในรอบ6เดือนที่ผ่านมาหลังจากที่ราคาทองคำเคยสูงปรี๊ดแต่ระดับ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนเมื่อ1ปีที่แล้วณตอนนี้จะกลับไปที่ระดับ 2,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนได้หรือเปล่าคำถามท้าทายทีเดียวและต้องไปหาคำตอบกันนะครับเริ่มต้นจากกราฟิกแรกกันก่อนไปดูภาพรวมของสินค้าโภคภัณฑ์ครับคุณผู้ชมจากกราฟิกนี้เราจะเห็นว่าในรอบปี2565ที่ผ่านมาสินค้าโภคภัณฑ์ทั้งหลายก็ตบเท้าปรับราคาเพิ่มมากขึ้น21รายการยกเว้นตัวหนึ่งก็คือดัชนี VIX ที่เป็นดัชนีวัดความผันผวนของตลาดบางคนก็บอกว่าดัชนีความกลัวดัชนีวัดความถูกแพงก็ได้ที่ปรับลดนะครับนอกนั้นไม่ว่าจะเป็นสินค้าเกษตรน้ำส้มเข้มข้นแช่เยือกแข็งข้าวเปลือกกากถั่วเหลืองกลุ่มพลังงานราคาก็ปรับขึ้นน้ำมันเตาน้ำมันดิบ Brent ทะเลเหนือก็ปรับเช่นเดียวกันครับขณะที่คอมโมดิตี้หรือสินค้าโภคภัณฑ์ที่ปรับขึ้นสูงสุด5อันดับแรกได้แก่น้ำส้มเข้มข้นน้ำมันเตาข้าวเปลือกก๊าซธรรมชาติกากถั่วเหลืองสินค้าอื่นๆถ้าไปมองดูนะครับทั้งสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างดอลลาร์สหรัฐก็ปรับเพิ่มขึ้นถึง 9% เช่นเดียวกันรวมถึงดัชนีของตลาดประเทศที่มีเศรษฐกิจขนาดใหญ่ด้วยแต่ก็จะมีสินค้าเกษตรครับที่ราคาลดลงทั้งไม้แปรรูปหดลดลงไปถึง 66% ข้าวโอ๊ตราคาก็ลดครับอีเทอร์เนลกับกาแฟราคาก็ลดขณะเดียวกันดัชนี Nasdaq ถ้าหลายคนเห็นความเคลื่อนไหวแล้วของหุ้นกลุ่มเทคโนโลยีเราก็จะเห็นว่ามันเกิดการสั่นสะเทือนพอสมควร Nasdaq ยังชุดฮวบมากกว่า 32% ครับคุณผู้ชมครับขยับไปดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับมาดูกันต่อสำหรับภาพรวมไตรมาสที่4กับทั้งปีของ2565ในกลุ่มโลหะมีค่ากันบ้างดีกว่าว่าเกิดการเปลี่ยนแปลงอะไรกันบ้างนะครับอย่างโลหะเงินเราจะเห็นว่าไตรมาส4ปี2565ราคาดีดขึ้นมามากกว่า 26% และตลอดทั้งปี2565ครับบวกเกือบ 3% แพลตินัมครับไตรมาสที่4ขยับขึ้นมา 23.4% บวกทั้งปี 11% แต่ถ้าไปดูทองคำก่อนนะครับไตรมาสที่4ดูดีขึ้นต้องบอกก่อนว่าต้นปี2565ทองคำเคยแตะขึ้นไปถึง 2,000 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์แล้วราคาค่อยปรับลดลงนะครับกลายเป็นว่าทั้งปีราคาทองคำไปเปรียบเทียบแล้วยังปรับลดลงไป 0.13% พาลาเดียมครับทั้งปีปรับลดลงไปเกือบ 6% โรเดียมทั้งปี2565ปรับลดลงไปเกือบ 17% ด้วยกันครับขยับไปดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับ2สัปดาห์แรกของเดือนมกราคมไปเจาะดูเฉพาะราคาของทองคำ6เดือนที่ผ่านมาคนถือทองคำเยอะมากขึ้นจากบทวิเคราะห์จากมุมมองที่ณตอนนี้หลายฝ่ายมองว่าอาจจะเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยหรือว่า recession ไม่ว่าจะเป็นทั้งเศรษฐกิจถดถอยแบบรุนแรงหรือว่า hard landing บางส่วนก็บอกว่าอาจจะเป็น mild recession หรือว่าเศรษฐกิจถดถอยแต่ผลกระทบไม่รุนแรงนักก็คงจะต้องดูกันต่อไปนะครับแน่นอนสิ่งที่มีปัจจัยส่งผลกระทบกับราคาทองคำก็คือแนวโน้มการปรับขึ้นของอัตราดอกเบี้ยนโยบายและก็ค่าเงินของดอลลาร์สหรัฐด้วย
ราคาทองคำปรับขึ้นยืนเหนือ1,900ดอลลาร์สหรัฐครับปรับขึ้น 3.5% และแนวโน้มก็ยังดูดีต่อทีเดียวนะครับสำหรับราคาทองคำทีนี้ถ้าไปดูมุมมองของแต่ละส่วนที่คาดกันนะครับทั้ง Fitch Solution ก็มองว่าราคาทองคำมีแนวโน้มที่จะขึ้นไปได้อีกแต่ว่าจะไปถึง 2,000 ดอลลาร์สหรัฐหรือเปล่าคำถามนี้ท้าทายทีเดียวครับขยับไปในกราฟิกถัดไปกันครับคุณผู้ชมครับดูกันเฉพาะราคาทองคำกันบ้างดีกว่าว่าแต่ละสำนักมองกันอย่างไรในปี2566นี้ Fitch Solution มองว่าปี2023ไปไม่ถึง 2,000 ครับ1,850มากที่สุดขณะที่ ANZ ครับมองว่าน่าจะอยู่ที่ 1,900 เนี่ยแหละครับธนาคารโลกมองว่าราคาทองคำอาจจะปรับลดลงไปอยู่ที่ 1,700 ด้วยซ้ำขณะที่ธนาคารแห่งสหรัฐอเมริกาหรือว่า Bank of America คิดว่าน่าจะอยู่ที่ 1,850มุมมองของนักวิเคราะห์ที่มีต่อราคาทองคำยังแตกต่างกันนะครับขึ้นกับโจทย์ที่สำคัญเลยคือทิศทางของนโยบายการเงินและเศรษฐกิจถดถอยที่อาจจะเกิดขึ้นด้วยที่มีผลกับสินทรัพย์ปลอดภัยอย่างทองคำว่าถือไว้หรือไม่ถือไว้ในสัดส่วนเท่าไหร่ครับขยับไปดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับโลหะเงินเช่นเดียวกันนะครับณตอนนี้โลหะเงินราคาก็ปรับเพิ่มมากขึ้นเป็นที่ต้องการมากขึ้นนะครับถ้าคุณผู้ชมลองไปดูสังเกตดูนะครับช่วงนี้ราคาไต่ขึ้นมาเรื่อยๆเป็นลำดับบทวิเคราะห์มองกันต่อไปด้วยนะครับว่าโลหะเงินอาจจะไปทะลุ30ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์หรือเปล่าแต่ณขณะนี้จะอยู่ที่20กว่าดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ทะลุ24ดอลลาร์สหรัฐแล้วนะครับทีนี้คงจะต้องไปดูว่าการแกว่งตัวของมันเป็นอย่างไรเพราะว่าราคาณวันที่19มกราคมอยู่ที่ 23.6 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ทีนี้ขยับไปดูในกราฟิกถัดไปดูบทวิเคราะห์ที่มีต่อโลหะเงินกันต่อนะครับโลหะเงินผลสำรวจก็ยังมองแบบนี้ครับเอาเป็นว่าจากกราฟิกนี้ตารางนี้มองง่ายๆจากความเห็นบางส่วนที่เชียร์หรือว่าสนับสนุนราคาของหุ้นโลหะเงินนะครับขออภัยครับราคาโลหะเงินมองว่าอาจจะไปได้ถึง38ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ด้วยซ้ำนี่คือคิดโก้นิวส์ไปสำรวจความคิดเห็นของนักลงทุนครับส่วนใหญ่มองว่าเงินจะไปได้ดีแต่ว่า 5% ของผลสำรวจของ Kitco News บอกว่าราคาน่าจะยังต่ำอยู่ครับต่ำที่23ดอลลาร์สหรัฐช่วงมันค่อนข้างกว้างนะครับสำหรับความเห็นต่างขณะเดียวกันครับนักวิเคราะห์ทางเทคนิคของ Kitco.com ก็มองว่าน่าจะอยู่ที่ระดับ 22-27.3 ดอลลาร์สหรัฐต่อออนBank of America มองว่าโลหะเงินตอนนี้น่าจะไปที่22ขออภัยครับ25ดอลลาร์สหรัฐต่อออนซ์ได้สบายๆนะครับขยับไปดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับคุณผู้ชมครับทีนี้แพลตินัมเป็นยังไงกันบ้างนะครับมุมมองจากทาง Bank of America มองว่าปี2566นะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณสัก 1,800 ราคายังต่ำอยู่ครับANC ยังมองว่าขยับไปดีขึ้นเป็น 2,150 ดังนั้นแรงกดดันไปที่แพลตินัมยังคงมีอยู่นะครับแล้วราคาค่อนข้างผันผวนทีเดียวขยับไปดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับคุณผู้ชมครับปัจจัยที่มีผลกับราคาทองคำสำหรับคนที่จะเข้าไปลงทุนมีอะไรกันบ้างต้องตามดูนโยบายของเฟดหรือว่าธนาคารกลางสหรัฐภาวะเศรษฐกิจโลกอัตราเงินเฟ้อสถานการณ์ในจีนก็เป็นตัวหนึ่งที่จะบอกด้วยนะครับว่าการถือทองคำเป็นต้นทุนที่ดีหรือไม่เป็นโอกาสที่ดีหรือเปล่ารวมถึงภาวะของสินทรัพย์เสี่ยงทั้งหุ้นกับพันธบัตรเป็นอย่างทั้งหุ้นเป็นอย่างไรรวมไปถึงสินทรัพย์ประเภทอื่นอย่างพันธบัตรแนวโน้มเป็นอย่างไรมันก็จะมีผลอย่างยิ่งกับการบริหารจัดการพอร์ตหรือว่าพอร์ต allocation ดังนั้นทองคำก็ยังจะต้องไปดูส่วนอื่นๆพิจารณาประกอบด้วยขยับไปดูในกราฟิกถัดไปกันต่อครับคุณผู้ชมครับในกราฟิกถัดไปนี้เราจะเห็นทองคำครับมักจะมีราคาสูงขึ้นหลังจากพ้นช่วงเศรษฐกิจถดถอยช่วงที่ผ่านมาโลกเจอกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยอยู่หลายครั้งแล้วกราฟิกนี้บอกอะไรกับเราบอกว่าเวลาที่เจอกับภาวะเศรษฐกิจถดถอยราคามักจะดีดขึ้นไปค่อนข้างแรงแต่สุดท้ายเมื่ออยู่ช่วงท้ายๆของเศรษฐกิจถดถอยราคามันจะปรับลดลงแต่ว่าราคาที่ปรับลดลงสู่จุดที่มันเสถียรแล้วยังสูงกว่าตอนที่มันขึ้นตอนแรกหลายครั้งด้วยกันสำหรับประวัติศาสตร์การเงินของเรานะครับสำหรับภาวะเศรษฐกิจถดถอยทีนี้การลงทุนต่อในโลหะมีค่ายังน่าสนใจหรือไม่อย่างไรเดี๋ยวนี้ต่อสายพูดคุยกับ LH Bank Advisory กันครับค่ะและอยู่ในสายกับเราแล้วนะคะคุณปนัยจิตจตุรันนะคะจาก LH Bank Advisory ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับครับสวัสดีครับค่ะก่อนอื่นขอทราบมุมมองนะคะของ LH Bank ค่ะเกี่ยวกับราคาทองคำแล้วก็โลหะมีค่าในปีนี้หน่อยค่ะก็ถ้าพูดถึงโลหะมีค่าที่พูดกัน 4-5 ตัวเนี่ยนะครับต้องบอกว่าส่วนใหญ่เนี่ยมันก็จะเป็น
โลหะที่ใช้ในอุตสาหกรรมเป็นหลักเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นแพลตินัมพาลาเดียมโรเดียมหรือว่าตัวซิลเวอร์หรือว่าแร่เงินก็ตามนะครับก็อาจจะมีการใช้ในวงการเครื่องประดับบ้างแต่ว่าก็จะไม่มากนะครับเมื่อเทียบกับภาคอุตสาหกรรมในขณะที่ตัวทองคำเองเนี่ยก็จะเป็นโลหะมีค่าชนิดเดียวนะครับที่นอกจากจะมีการใช้ในอุตสาหกรรมบ้างแล้วก็ยังมีการใช้เป็นทุนสำรองของประเทศต่างๆด้วยนะครับทีนี้เนี่ยมาเริ่มกันที่ตัวของแร่กลุ่มแรกก่อนนะครับก็คือกลุ่มที่เป็นพาลาเดียมแพลตินัมแล้วก็โรเดียมเนี่ย3ตัวเนี่ยจะมีวัตถุประสงค์คล้ายกันนะครับก็คือเป็นโลหะมีค่าที่ใช้สำหรับกรองท่อไอเสียรถยนต์สันดาปทั้งในส่วนของดีเซลแล้วก็เบนซินนะครับซึ่งอย่างที่เราทราบกันว่าในระยะยาวเนี่ยพวกรถยนต์สันดาปเนี่ยก็มีแนวโน้มที่จะชะลอตัวลงเรื่อยๆนะครับเนื่องจากว่าเริ่มถูกแทนที่ด้วยรถยนต์ไฟฟ้าหรือว่าพวก EV car แล้วก็รวมถึงความเสี่ยงนะครับที่ในปีนี้เนี่ยอาจจะเกิด recession ขึ้นมาก็จะเป็นประเด็นสำคัญนะครับที่จะมีเป็นแรงกดดันความต้องการในการใช้แร่กลุ่มดังกล่าวนะครับทั้งนี้เนี่ยในส่วนของแพลตินัมกับพาลาเดียมเนี่ยกลุ่มนี้อาจจะเป็นสินค้าที่พอจะทดแทนกันได้นะครับโดยในส่วนของพาลาเดียมเนี่ยปกติแล้วเนี่ยเขาจะมีราคาที่สูงกว่าแพลตินัมซึ่งปัจจุบันเนี่ยสูงกว่าราวๆสัก 60% นะครับแล้วก็ประเด็นสำคัญก็คือตัวพาลาเดียมเองเนี่ยมีความเสี่ยงที่จะถูกมีการขาดแคลนวัตถุดิบนะครับเนื่องจากผู้ส่งออกหลักเนี่ยคือรัสเซียแล้วก็ยังถูกนานาประเทศเนี่ยคว่ำบาตรอยู่ทำให้ผู้ผลิตรถยนต์เนี่ยก็มีการหันไปใช้แพลตินัมมากขึ้นเพื่อกระจายความเสี่ยงแล้วก็ลดต้นทุนนะครับดังนั้นการลงทุนในกลุ่มที่เป็นแพลตินัมเนี่ยก็อาจจะพอมีอัพไซด์อยู่บ้างนะครับเนื่องจากผู้ผลิตเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมแต่ว่าก็ต้องบอกว่ามันไม่ใช่มาจากการเพิ่มกำลังการผลิตนะครับในขณะที่ส่วนที่เป็นโรเดียมเนี่ยมันจะมีราคาที่สูงกว่าแพลตินัมเนี่ยเกือบ10 เท่าแต่ว่าส่วนนี้มันไม่สามารถใช้แทนใช้แพลตินัมทดแทนได้เนื่องจากประสิทธิภาพในการกรองไอเสียของโรเดียมเนี่ยดีกว่าแพลตินัมเนี่ยเกือบ7 เท่าเลยนะครับทีนี้มาพูดในส่วนของซิลเวอร์หรือว่าแร่เงินนะครับอันนี้ก็ต้องบอกว่ามันเป็นแร่แห่งอนาคตนะครับเนื่องจากว่าปัจจุบันเนี่ยก็ถูกใช้ในอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เป็นหลักอยู่แล้วนะครับแล้วก็ในกลุ่มรถยนต์ไฟฟ้าเองเนี่ยก็มีอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์เนี่ยเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยแร่เงินก็ถือว่าเป็นถ้าเทียบเป็นหุ้นก็คล้ายๆกับหุ้นเติบโตอันหนึ่งนะครับแต่ว่ายังไงก็ตามเนี่ยในภาพของปีนี้เองเนี่ยก็อาจจะยังต้องเผชิญความเสี่ยงจากการชะลอตัวของเศรษฐกิจนะครับซึ่งจะไปกดดันกำลังการผลิตทำให้ราคาของซิลเวอร์เนี่ยอาจจะปรับตัวได้ไม่ดีมากนักนะครับในปีนี้ในแง่ที่ตัวทองคำเนี่ยมองว่ามีความน่าสนใจมากกว่านะครับเพราะว่าถูกใช้เป็นทุนสำรองระหว่างประเทศด้วยแล้วก็เป็นแร่โลหะมีค่าเสียเปรียบนะครับที่คนเอามาใช้เป็นทุนสำรองกันแล้วก็ในภาวะเศรษฐกิจถดถอยเนี่ยก็มักจะถูกใช้เป็นเซฟฮาเวนหรือว่าเป็นหลุมหลบภัยการลงทุนที่ดีกว่าครับครับคุณปนัยครับฟังปัจจัยที่พูดมาถ้าอย่างนั้น5ตัวนี้สำหรับโลหะมีค่าลงทุนตัวไหนนี่น่าจะมีแนวโน้มดีที่สุดครับครับก็แน่นอนนะครับว่าอันดับ1 นะครับในภาวะความเสี่ยงที่อาจจะเกิด recession เมื่อไหร่ก็ได้นะครับก็คิดว่าทองคำเนี่ยก็เป็นตัวหนึ่งที่น่าสนใจที่สุดนะครับแต่ทั้งนี้ก็ไม่ได้หมายความว่าลงทุนทองคำแล้วโอ้สร้างผลตอบแทนมหาศาล 20-30% คงไม่ใช่แบบนั้นนะครับแต่ว่ามันจะถูกใช้เป็นเครื่องมือในเป็นหลุมหลบภัยว่าเอ๊ะถ้าวันนี้ตลาดหุ้นก็ไม่ดีนะครับตราสารหนี้ที่เป็นตัวความเสี่ยงสูงๆก็มีความเสี่ยงสูงเหลือเกินเพราะงั้นทองคำเนี่ยมันก็จะเป็นเป้าหมายใหม่ของนักลงทุนที่จะไปหลบความผันผวนตรงนี้นะครับซึ่งตอนนี้เราก็มองว่ามีไว้ได้สัก 10-15% ในพอร์ตนะครับส่วนแร่ตัวอื่นๆก็ต้องบอกว่าโอเคอย่างตัวแพลตินัมก็มีเกริ่นมาแล้วนะครับว่ามันก็อาจจะได้ประโยชน์จากการที่ผู้ผลิตเนี่ยเปลี่ยนพฤติกรรมการบริโภคนะครับจากพาลาเดียมไปสู่แพลตินัมแต่ว่ามันเป็นการเปลี่ยนพฤติกรรมไม่ได้เป็นการเปลี่ยนเทรนด์ว่าอนาคตแพลตินัมจะถูกใช้มากขึ้นไปอย่างไรนะครับเพราะงั้นก็อาจจะเป็นภาพของการเก็งกำไรในตัวแพลตินัมมากกว่านะครับแล้วก็ในตัวสุดท้ายนะครับก็อยากจะฝากนิดนึงนะครับสำหรับการลงทุนในโลหะมีค่าเนี่ยก็ต้องบอกว่าโลหะมีค่าเนี่ยมันไม่เหมือนหุ้นไม่เหมือนตราสารหนี้นะครับคือมันไม่มีกระแสเงินสดไม่จ่ายเงินปันผลไม่มีดอกเบี้ยนะครับไม่มีงบกำไรขาดทุนหรือปัจจัยพื้นฐานเนี่ยมาสนับสนุนโดยตรงนะครับเป็นในเรื่องของดีมานด์แล้วก็ซัพพลายล้วนๆเลยดังนั้นเนี่ยถ้าเราลงทุนในโลหะมีค่าก็จะเผชิญความเสี่ยงเฉพาะตัวในส่วนนี้ด้วยครับค่ะอยากให้ช่วยอธิบายความสัมพันธ์นะคะระหว่างทองคำกับเศรษฐกิจถดถอยในฐานะที่ทองคำนี่เขามองกันว่าเป็นหลุมหลบภัยในช่วงเศรษฐกิจถดถอยแล้วมุมนี้เนี่ยจะเห็นในปีนี้ด้วยไหมคะครับทางธนาคารแอดเวอร์ซารีเนี่ยก็ยังมองว่าทองคำยังคงรักษาความเป็นหลุมหลบภัยหรือว่าเป็นเซฟฮาเวนในภาวะเศรษฐกิจถดถอยได้อยู่นะครับแล้วก็ซึ่งแน่นอนในปีนี้ก็ยังมองว่าอย่างคำนั้นที่นั้นได้ดีอยู่เช่นเดียวกันนะครับเนื่องจากว่าทองคำเนี่ยหรือว่าตัวทองคำแท่งเนี่ยเป็นสิ่งที่จับต้องได้นะครับแล้วก็เป็นสินทรัพย์ที่ไม่มีความเสี่ยงด้านเครดิต
หรือความเสี่ยงจากผู้ค้าจึงถูกใช้เป็นแหล่งทุนสำรองที่ได้รับความเชื่อถือจากประเทศต่างๆนะครับดังนั้นเนี่ยเมื่อเกิดเหตุการณ์ที่มีผลกระทบทางด้านเครดิตเช่นเกิดภาวะเศรษฐกิจถดถอยในสหรัฐยกตัวอย่างนะครับทำให้พื้นฐานเศรษฐกิจสหรัฐแย่ลงธนาคารกลางก็ต้องหันมาลดดอกเบี้ยหรืออาจจะต้องทำ QE เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจก็จะส่งผลให้ความน่าเชื่อถือของเงินสกุลดอลลาร์เนี่ยลดลงแล้วก็ค่าเงินดอลลาร์เนี่ยก็อ่อนค่าลงในที่สุดนะครับเพราะฉะนั้นความน่าสนใจก็คือว่าทองคำเองเนี่ยจะมีความสัมพันธ์ที่ตรงข้ามกับค่าเงินดอลลาร์สหรัฐรวมทั้งสินทรัพย์หลักอื่นๆที่อยู่ในทุนสำรองระหว่างประเทศดังนั้นเนี่ยเมื่อเวลาที่เงินดอลลาร์อ่อนค่าลงทองคำก็มักจะมีราคาเพิ่มขึ้นมานะครับในจังหวะนี้เองธนาคารกลางต่างๆเนี่ยก็คือไม่ว่าจะเป็นสหรัฐจากไทยจีนทั่วโลกเนี่ยนะครับก็จะต้องป้องกันทุนสำรองของตัวเองจากความผันผวนที่เกิดขึ้นในตลาดด้วยการมีทองคำอยู่ในทุนสำรองเพิ่มขึ้นนะครับก็เลยทำให้ทองคำเนี่ยสามารถทำผลแทนได้ดีกว่าตลาดหุ้นโดยรวมเมื่อเกิดภาวะวิกฤตครับครับได้ครับวันนี้ขอบคุณคุณปนัยครับค่ะขอบคุณมากค่ะครับขอบคุณครับครับเป็นความเห็นจากคุณปนัยดูเหมือนทองคำจะยังเป็นทางเลือกที่ดีอยู่สำหรับการป้องกันความเสี่ยงและสามารถเก็บไว้ในพอร์ตการลงทุนได้ 10-15% ในขณะนี้นะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ชวนคุณผู้ชมมาร่วมกันแข่งขันการลงทุนกับ Profita by LH Bank กันครับกับกิจกรรม Profita by LH Bank Mutual Fund Tournament ปั้นพอร์ตสร้างผลตอบแทนพิชิตรางวัลใหญ่ชิงอันดับสุดยอดนักลงทุนครับมูลค่าถึง 1.5 ล้านบาทด้วยกันอันดับที่1คือรถยนต์ไฟฟ้า BYD มูลค่า 1.2 ล้านบาทสำหรับผู้ที่ลงทุนแล้วมีอัตราผลตอบแทนจากการแข่งขันสูงที่สุดครับรองลงมาก็คือ Samsung Galaxy Flip 4 Samsung Galaxy Fold 4และก็ iPhone 14สำหรับผู้แข่งขันที่มีผลตอบแทนสูงที่สุดประจำเดือนที่1 2และ3นอกจากนี้ก็มีบัตรกำนันมูลค่า 5,000 บาทสำหรับผู้แข่งขันที่มีผลตอบแทนสูงที่สุดอันดับที่2ถึง10ประจำเดือนที่1 2และ3สามารถลงทะเบียนสมัครแข่งขันเข้าร่วมสำหรับโปรเจกต์นี้โครงการนี้ได้ที่เว็บไซต์ของธนาคารแล้วก็ลงทุนผ่านแอปพลิเคชัน Profita ได้ตั้งแต่วันนี้จนถึง28กุมภาพันธ์2566สร้างประสบการณ์การลงทุนแบบมือโปรด้วยตัวคุณเองได้แล้ววันนี้เพียงดาวน์โหลดแอปพลิเคชันได้ที่ App Store และ Play Store สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ LH Bank ทุกสาขาหรือว่าโทรไปที่1327ก็ได้ครับเดี๋ยวเราพักกันก่อนสักครู่หนึ่งนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ามาตามกันต่อนะคะกับการกางแผนกันในการพัฒนาคนไทยให้พ้นกับดักรายได้ปานกลางค่ะ